วันนี้เรามากินติ่มซำกันนะคะร้านเปิด8 โมงถึงบ่าย 3ค่ะร้านนี้ติ่มซำอร่อยขึ้นชื่อนี่เขาย้ายร้านมาใหม่นะชื่อว่าร้านตวงติ่มซำใครอยากทานก็ตามมาได้แต่รอคิววันเสาร์อาทิตย์นานมากเราทานมื้อเที่ยงมา10 โมงมีคนหิวมากรออยู่นี่จ้าเราก็สั่งแนะนำสั่งทีเดียวเลยสั่งเพิ่มรอนานอีกแล้วอาหารของโปรเราจะต้องสั่งก็คือฮักเก๋ากุ้งนี่เลยสเตลลองเปาข้าวเหนียวห่อไส้ครีมไข่แดงอะไรสักอย่างอ๋อแล้วก็นี่ซาลาเปาลาว่าอันนี้เลยกินประจำนี่มาดูเลยข้าวเหนียวนี่จ้ะก็จะมีไส้ครีมไข่แดงแล้วก็ซาลาเปาลาว่าโอ้โหลาว่าแบบร้อนต้องกินร้อนๆ นะนี่ทะลุออกมาแบบนี้เลยอร่อยมากเวลลี่ชอบมากเลยจ้ะเมนูนี้แต่บอกว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะย้ำเยอะและนี่เขาก็มีที่จอดรถในร้านนะใครมาเร็วจอดแถวๆในร้านได้เลยนี่จ้ะคนร้อนแน่นมากฝั่งตรงข้ามร้านก็จะเป็นที่จอดรถค่ะรู้สึกจะเป็นโรงงานยาสูบเก่าอะนะแต่ที่จอดรถก็เยอะอยู่เราจอดตรงนี้กันแล้วก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก็โอ้โหนี่ค่ะคนเพียบดูจากปริมาณรถแล้วเยอะเยอะจริงอะไรจริงใครมาแนะนำมาเร็วๆมาเอาบัตรคิว